พอมันถูกปะทะยิงทุกอย่างมันโดนในเห็นเลยลงตีนฐานน่ะเพื่อนผมน่ะ3คนคาที่เลยโอ้โหคอ82แม่งมาบ้องลงตรงนั้นน่ะทํามันกบแล้วก็เงียบแล้วก็ไม่มีใครลงไปเอาศพข้างล่างมากโยเยเลยตกกลางคืนมันก็ยิงปืนเข้ามาตอนนี้ก็เล่นกันเละเลยแล้วที่ตายเนี่ยแล้วผมไปตรงไหนผมจะชี้ได้เลยแล้วไอ้ตรงเนี้ยมันจะอยู่มันไม่ละลายนะมันเป็นโรมิเนียมนะไอ้รบแท็กอะที่มีกรุ๊ปเลือดกรุ๊ปโออะบางคนอ่านภาษาอังกฤษจะรู้เนี่ยชื่ออะไรอะมันจะจมอยู่แถวนั้นคนรู้จักหมดอะผมติดคุกเนี่ยคนมันนั่งรถยิ้มตีบางทีมันมาบกหรือมันจะไปขึ้นแนวมันนั่งรถไปส่งหนำฮอยไหมเฮ้ยไอ้โจแม่งติดคุกมันก็เห็นเนี่ยไอ้โจแม่งติดคุกมันก็เลยเฉาโชว์นี่ไงฉายาข้าคือโจร้องแจ้งเลยผมภูมิใจที่สุดว่าผมเกิดมาผมได้รับใช้ชาติแน่นอนผมเป็นทหารผมได้ไปรบเนี่ยโอ้โหภูมิใจที่สุดวันนี้มาคุยกันต่อกับโจล่องแจ้งทหารเสือพล่านพลกล้าแหทองตอนที่4เห็นว่าทหารเสือพล่านเนี่ยระเบิดมือนี่ไม่อั้นเลยใช่ไหมครับโอ้โหผู้การจะเอาอะไรอ่ะจนฝรั่งมันกลัวพวกผมไอ้หาเคมโมแจกไปไม่ได้ระเบิดเท่าไหร่แม่งเอาไปหุงกาแฟกันแกะมันเป็นหนุ่มโกเอาขาวๆออกไอ้นั่นทิ้งจุดไอ้เอ็มพีหกก็หมุนแล้วก็หักแก๊บไอ้แปะแล้วเหลือก็ขูดแล้วเอาไอ้ลูกเอ็มพีหกโรยแล้วก็จุดมันก็ฟู่มันเตาฟูดฟู่ก็หุงข้าวหน้าฝนฟืนไม่มีแล้วเบอร์นี้เขาแจกเหรอโอ้โธ่วางกันเขื่อนแล้วออกเอโอนี่ต่างคนต่างเอาไปเนี่ยบางทีเดินขึ้นเขาเนี่ยหล่นไอ้เหี้ยดีไม่ระเบิดมันกลิ้งอะนะไปกันผมจะอยู่103เดี๋ยวไม่หาไปไหนก็อยู่แต่103ไม่รู้เป็นไงดวงผู้พันเขาบอกเขาบ่นถึงมึงนะเออบอกครับนี่มาแล้วอย่าไปไหนอีกนะแล้วผมตอนนั้นผมก็แบบเหมือนคนร้อนนะไปใครมาด่าอะไรผมไม่ค่อยอยู่ทราบว่าเคยรอดพ่อวงไฮโลมาหลายหนไอ้บางคนที่มันไปมันจะรู้ว่าระเบิดเนี่ยลงวงไฮโลบ่อยมุดผู้การเขย่าเงี้ยบอกให้โจไม่เล่นหรอวะก็นั่งนี่นะมันเป็นไอ้ร้านน่ะบอกไม่เอาวันนี้ผมดูจังหวะไม่รู้เป็นไงลงไปบอกเฮ้ยตำเอียวก็ขึ้นมาอยู่6สูงผมว่าปุ๊บเปิดมา6 4ผมได้แล้วผมก็เดินมาเฮ้ยโจกูอยากกินกาแฟว่ะมึงต้มไว้มั่งมีกูก็เดี๋ยวเดียเฮียลงแล้วแคลม3เดดมาเจ็บผู้กองผู้มวยเฮ้ยอีกแล้ววันนี้วงไฮโลกระจายแล้วบางคนเขาบอกเฮ้ยโชว์แม่งรอดดวงเราจริงดวงจริงๆผู้การผมบอกให้เลยว่าบางทีเนี่ยผมนั่งอยู่เนี่ยอย่าลงไปนะเนี่ยเหมือนอย่างเงี้ยโอ้ยผมบอกโอ้ยหลวงปู่ไหนมาบอกกูเนี่ยอย่าลงไปนะผมบอกเอ๊ะใครมาพูดว่ามันไม่ดีระวังพูดอย่างเงี้ยผมก็นึกเฮ้ยลางมาบอกผมก็ไปเฮ้ยใครยิงกาแฟว่ามึงอยู่เงี้ยเฮ้ยกูเอาแก้วไว้โจผมก็ชงน้ำตาลทรายแดงพอจะถือไปให้แคลมรุ่นผมนี่โอ้โหมาแล้ววีทแทมวีทแทมนี่ไงชีวิตเดินไปเนี่ยพอผมบูทิศปั๊บผมจะรู้เลยตรงนี้ที่ตายเขาทำไมเราอยู่บนฐานน่ะพอมันถูกปะทะยิงทุกอย่างมันโดนในเห็นเลยลงตีนฐานน่ะเพื่อนผมละ3คนคาที่เลยโอ้โหคอ82แม่งมาบ้องลงตรงนั้นอะทํามันกบแล้วก็เงียบแล้วก็ไม่มีใครลงไปเอาศพข้างล่างมากโยเยเลยตกกลางคืนมันก็ยิงปืนเข้ามาตอนนี้ก็เล่นกันเละเลยแล้วไอ้ตรงเนี้ยมันจะอยู่มันไม่ละลายนะมันเป็นโรมิเนียมนะไอ้รบแท็กอะที่มีกรุ๊ปเลือดกรุ๊ปโออะบางคนอ่านภาษาอังกฤษจะรู้เนี่ยชื่ออะไรอะมันจะจมอยู่ฐานนั้นตอนนี้ได้ข่าวว่าทหารลาวเขาเก็บกระดูกไปกองเอาไว้แล้วส่วนหลังมันก็ปาระเบิดกันส่วนที่บก.สิงหาตลาดไทยมันก็ปาระเบิดแล้วมีการชกมวยนะเขามีเปรียบมวยต่อยนะมีณรงค์สิงห์ท่าเตียนเขาต่อยมวยเด็กลพบุรีครั้งปลอดภัยแล้วเบาๆแล้วบาร์เดอร์คนทองกับผมเนี่ยสนิทกันกับแฝกยังการเป็นแฝกแล้วโจจะลงร้องแจ้งจะเอาอะไรไหมกูบอกไปด้วยดิบอกไปเลยเขาก็คุยใช้ชุดภาษาอังกฤษอะไปผมก็ขึ้นไปเขาพวกแฟกเขาจะได้พัก15วันพวกเนี้ยเขาจะลงมาทึบเขาบอกโจเองจะอยู่กี่วันมาบอกอยู่นานๆหน่อยเขาไปก่อนเขาก็ไปพักอุดรขากลับบอก
ดูรีวายมาให้หน่อยพวกนั้นกำลังฮิตนะเขาก็ซื้อรีวายมาผมผมแต่งตัวอยู่นู่นผมนุ่งยีนร้อยหล่อเลยสนุกและแจ็คเก็ตฟินผมนี่นะจะเขียนข้างหลังโอ้โหนักรบเพื่อชาติขาขาดชาติไม่ต้องการเขาอยู่กันอย่างเงี้ยนะสนุกบ้าบ้าแม่งมีหลายลูกข้อบางคนนี่มุดอยู่ในรูโผล่มาตายมีอยู่ในรูแบบเฮ้ยตัวเหลืองเนี่ยไม่ออกมากูคิดถึงบ้านว่ะผมบอกไม่เหี้ยมึงเป็นนักรบทหารเสือพรานเนี่ยนะครับเมื่อเข้าไปแล้วเนี่ยเบี้ยเลี้ยงเนี่ยได้เดือนละเท่าไหร่ครับเบี้ยเลี้ยงผมได้มันให้ผมเท่าไหร่15บาทมั้งแล้วเงินเดือนนะเงินเดือนผมได้ตอนนั้นได้ 1,500 นะได้ 1,500 แล้วมีพิเศษอะไรไหมครับไม่มีตอนไปฝึกปะจินได้700มาอยู่นี่ได้ 1,500 แล้วคนไหนถ้าเป็นจ่าเนี่ยก็ได้เพิ่มแต่จ่าเขาได้ทางนู้นอีกที่จ่าประจำการจ่าประจำการเนี่ยเขาเป็นส่วนโครงต้องรู้เนี่ยส่วนโครงเนี่ยมีผู้พันรองผู้พันผู้หมวด 3-4 คนเองกองร้อยเนี่ยตรงนั้นจะเป็นทหารจ่าที่ปลดแล้ว10ตีแล้วก็มาเป็นนะแล้วผมยิงปืนกลเขาเลยให้ตำแหน่ง10โทมาเดือนไม่เยอะหรอกไอ้เลี้ยงก็15บาทเขาจะจ่ายตอนเมื่อเรากลับและที่มีเงินเพราะว่าเล่นไฮโลกันผมนี่หลายอย่างเลยชีวิตผมนะไอ้ตอนติดคุกขี้ไก่เนี่ยผมอายเขาใช่ไหมพวกที่ว่าป้ามันก็ไปเอาคนมาดูผมมันไปพามาอันนี้นะพวกนี้นะป้าอ้วนนะเราบอกมาดูอะไรวะมันก็ไปก็เลยชื่อมันเฉาโชว์ไปเลยโจร้องแจ้งเลยข้าคือโจร้องแจ้งเลยคนรู้จักหมดอ่ะผมติดคุกเนี่ยคนมันนั่งรถยิ้มตีบางทีมันมาบก.หรือมันจะไปขึ้นแนวมันนั่งรถไปส่งหนำฮอยไหมเฮ้ยไอ้โจแม่งติดคุกมันก็เห็นเนี่ยไอ้โจแม่งติดคุกมันก็เลยเฉาโชว์นี่ไงฉายาแล้วมันมีชื่อเดียวเนี่ย3คนตายไป1รอดกลับมาตอนนี้ยังไม่รู้ว่าอยู่ไหนฝั่งทนก้าววรผลก้าทองแจ่มตายประชิดสดสงบุญส่งตันจิวตายออกมาตอนนี้ผมก็เดินกันช่อนเลยผมรู้จักคนเยอะเลยเข้าไปผมไปกินกาแฟนู่นนี่แต่หลังมันเหมือนก็เราเนี่ยเป็นอะไรมันถ้าเป็นทหารก็เป็นทหารเก่าอ่ะกินไปโรงเลี้ยงกลางคืนผมจะไปโรงเลี้ยงผมจะไปดูไอ้พวกนี้เขาแดกของดีเขาจะเอาเนื้อดีๆเก็บเอาเอ็นไว้เราให้เรากินแกงฟักทองให้เราแดกกลางคืนผมก็ไปซีกับมันอะไรผมกินของดีๆนะกลางคืนผมย่องลงไปแล้วไอ้เวรโรงก็บอกไปไหนโอ้ปวดท้องเว้ยผมก็ไปโรงครัวชีวิตมันต้องอยู่นะมันต้องเอาตัวรอดในร่องแจ้งนะครับบรรยากาศเป็นยังไงบ้างครับร่องแจ้งนี่อากาศไม่ค่อยร้อนมีแต่หนาวก็หน้าฝนมันเป็นชุมชนใหญ่แล้วครับในมันก็เป็นตลาดมันก็มีหมู่บ้านม้งมูเซอร์จะอยู่ด้วยกันเนี่ยเดินไปไหนมันบอกหนองหมอนะไปไหนมานะหนองหมอนะกินข้าวอะไรมันพูดผมก็ฟังจำมันจะสูบฝิ่นนี่ฝิ่นอีกฝิ่นมันดำเหมือนยางมาต่อยซื้อมาทีเนี่ยมาปั้นกลมๆแล้วก็ดิ้งปั๊บกาแฟไม่แสงตาลควับแหมเพ้อฝันอยากจะกลับไปนี่อยากมันเพ้อนะฝิ่นเนี่ยผมลองมาหมดทุกอย่างแต่ผมไม่ติดคือฝิ่นนี่ผมเอาน้อยหน่อยแต่กัญชาเนี่ยประจำเพราะยำแล้วมันเพลินผู้การก็ชอบนู้นก็ชอบเดี๋ยวไอ้นู่นมาแล้วเดินลูคูเลตมันเดินถึงกันมันขุดแค่เนี้ยเฮ้ยขอสักบ้องเนี่ยป๊าดไอ้น่ะเขาลงไปเฮ้ยกูซื้อมาเว้ยเขาจะซื้อมาแล้วขายยำก็ไม่เป็นไรแล้วบุหรี่ก็ใช้ซองสั้นน่ะปุ่งทองอะไรพวกนี้มันยำมันฉุนคาเมลเนี่ยกาอูดอ่ะแต่แล้วก็มาดึงเสร็จแล้วก็มีของหวานมาถั่วเขียวต้มตาลกินผู้พันก็จะบอกดอกหญ้าหอมจังเขาจะบอกอย่างนี้นะสนุกผมนี่เดินเลยมันเป็นฐานเนี่ยกองพันเนี่ยกองพันเขาจะอยู่แล้วไอ้พวกกองร้อยกองหมวดเนี่ยมันจะล้อมใช่ไหมล่ะหกผมก็จะเดินทั่วเลยแล้วโจมีอะไรกูถามเฮ้ยมีอะไรมั่งมึงอ๋อกูมีนี่ว่าผัดไอ้นี่เว้ยแล้วมาลงไปข้างล่างอ่ะจะมีคณะประกาศเรื่องมาผัดแล้วก็เดี๋ยวมาอาหารหลักก็คือนี่ผัดเนื้อเนี่ยเผ็ดๆอามนี่ของประเทศลาวกันนะเนี่ยใครติดอันนี้ต้องรู้เลยว่าต้องผ่านมาคือเดิมมันเป็นอย่างนี้แหละแล้วเขามาสั่งบางคนอันเล็กนะอันใหญ่แล้วแต่เราไปสั่งทำได้เอาแบบให้เขาดู
แต่เดิมจริงๆเนี่ยติดพระนเรศวรชงช้างแล้วตอนหลังมาเปลี่ยนเป็นทหารเสือพรานผมภูมิใจที่สุดว่าผมเกิดมาผมได้รับใช้ชาติแน่นอนแล้วเหมือนคนเราเนี่ยพ่อบอกคนบวชไม่รับกฐินแสดงไม่ใช่จริงไหมมึงบวชไม่รับกฐินมึงไม่จบผมเป็นทหารผมได้ไปรบเนี่ยโอ้โหผมภูมิใจที่สุด